بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องรู้ไหมการเจอกันแต่ละครั้งมันมีความสุขทางใจถ้าเราได้อยู่กับคนที่รักเราคนที่แคร์เราคนที่พร้อมจะฟังเรื่องศาสนาจากเรามันไม่แตกต่างอะไรเลยกับคนที่มีภรรยาดีภรรยาที่พร้อมจะดูแลเราหรือคนที่มีสามีดีพร้อมที่จะปกป้องเรามันจะมีความสุขทางใจฉะนั้นการไปเป็นโต๊ะครูหรือนักบรรยายเนี่ยให้รู้ไว้เลยนะครับหัวใจคือคนฟังถ้าคนฟังไม่มีมันเหี่ยวรู้จักว่าเหี่ยวไหมฮาซันเหี่ยวรู้จักไหมแล้วเวลามันเหี่ยวแล้วมันก็จะแห้งนะครับฉะนั้นเรื่องของศาสนาเวลามีคนมาฟังศาสนาแล้วยิ้มแล้วดูแววตามีความสุขมันทำให้เราอิ่มเอิบหัวใจนั้นวันนี้นะครับมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เขาบอกว่าผู้ศาสนาถ้าไม่มีคนฟังมันก็ไร้ค่าการผู้ศาสนาแต่ละครั้งให้รู้ไว้เลยนะครับคนจัดเนี่ยต้องขอดุอาให้เขานะเขาจะต้องจัดประกาศมีขนมนมเนยเลี้ยงเตรียมไฟเตรียมอะไรเพื่อพวกเราทั้งนั้นเลยเปิดพัดลมให้เราเย็นชึ้งชึ้งชึ้งนะครับเขาทำเพื่อพวกเรานั้นเรามาเนี่ยสบายคนบางคนเนี่ยสามียังไม่เคยเปิดพัดลมให้เลยใช่ป่ะใช่ไม่เคยแต่งงานมา5ปีผัวไม่เคยเปิดพัดลมให้เลยนะครับบางคนก็เหมือนกันมีภรรยามา3ปีไม่เคยชงชาอร่อยอร่อยให้กินเลยแต่เวลากับลูกนะมันบริการเหลือเกินมีนะคนบางคนมีเมียเนี่ยดูแลแต่ลูกเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ที่กับผัวไม่ได้ดูเลยรองเท้าก็ไม่เคยล้างที่ของลูกแล้วมันเช็ดจังมันก็ใช่ไหมมีคนมาเล่าไม่ได้เกิดกับผมนะเดี๋ยวจะบอกเกิดกับผมที่อื่นนั่นวันนี้ลองเราหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันมันก็ไม่แตกต่างกับโต๊ะครูหรอกครับเวลามาบรรยายแล้วมีคนอยากฟังมันชื่นใจอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายถึงแม้จะพูดโกหกภรรยาน่ะอลอตี้เธอน่ะสวยนะน่ารักถึงเธอจะหุ่นไม่ยาวเท่านางงามแต่เธอน่ะน่ารักกว่านางงามรอนอนอมยิ้มทั้งคืนลองบอกแม่เธอเนี่ยทีหลังไม่ต้องไปยืนกับใครหรอกนะแม่เตี้ยอย่างก็ไก่แจ้มึงเอ้ยเขานี่แล้วมึงอีหอนี่ว่ากูไก่แจ้นะครับฉะนั้นวันนี้นี่คำพูดก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดินตามนบีเนี่ยดีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ไปดูอายะห์กุรอานก่อนเลยอัลลอฮุสซาลามอยู่แถวนี้เลยเนี่ยอัลลอฮ์กินสาดที่บ้านเขาก็เปิดนู่นไกลโพ้นถ้าไปบ้านเขาเหมือนต้องนั่งเครื่องบินนะคลอง19นี่นะครับเขาเปิดสอนด้วยนะครับมีตังค์แล้วทำถูกทางหายากไปดูอายะห์กุรอานเลยอัลลอฮ์บอกเราเดินตามกุรอานเลยถ้าวันนี้เราเดินตามกุรอานเรามีความสุขมีปัญหาก็อัลลอฮ์ให้รอซูลนำมาบอกวิธีแก้จำไม่ดีนะครับศาสนามีทางแก้ทุกเรื่องที่อยู่ในกุรอานกับอัลฮะดีษบางทีเราให้เรียนกุรอานแล้วปัญหาเกิดชีวิตจะแก้ยังไงมีทุกอันมีทุกคำตอบแม้กระทั่งทอดโรตีจานอยู่อายะห์ไหนเอาหน้ามีมาถามเหอะเดี๋ยวบอกอาจารย์มีด้วยเหรอกุรอานสอนเรื่องทอดโรตีมี
นะครับแต่อายะห์ไหนมันต้องเก็บเป็นความลับก่อนนะครับไปดูอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลอะห์ซาบเราบอกแล้วว่าเราจะเดินตามนบีเวลาเดินตามนบีสุขทั้งดุนยาแล้วมันนู่นถึงอาคิเราะห์อัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้ละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาซะนะจำอันนี้ไว้ก่อนเลยในกุรอานอัลลอฮ์บอกแน่แท้สำหรับพวกเจ้าเนี่ยในตัวรอซูลคือแบบฉบับที่ดีเลิศฉะนั้นไม่ต้องไปเดินตามหาใครที่ไหนแล้วดูนบีท่านเดียวจบดูนบีท่านเดียวจบอาจารย์นี่บางคนบอกนี่นะโต๊ะครูคนนี้มีมารยาทดีงามเชคคนนี้ดีงามอุลามะคนนี้ดีงามไม่ได้ผิดแต่ทำไมไม่เอ่ยนบีผมเห็นมีคนหลายบอกนี่นะท่านเชคคนนี้อัลลอฮ์สุภาพนุ่มนวลนี่เชคสุเดชนะอัลลอฮ์ใครเจอเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮ์สุภาพทักทายดีเชคบัดดัรดีหมดแต่ทำไมไม่ยกนบีให้ลูกหลานฟังยกอุลามะไม่ได้ผิดเลยแต่ทำไมไม่ยกนบีเพราะอัลลอฮ์บอกนบีคือแบบฉบับเครื่องแบบฉบับที่ดีเลิศนู่นแกงนู่น FC ตัวจริงนะครับตอนนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเลยไม่รู้แอบไปไหนหายทั้งแกงแล้วก็ขนมที่เคยมาให้ก็ไม่ได้เอามาให้อีกจำได้นะจำได้ฮะฮะอ้าวฉะนั้นเวลาเราพูดอะไรต่อไปนี้ซุนนะห์นบีกลุ่มซุนนะห์เนี่ยเอ้ยสิครับเอ้ยนี่เฮ้ยเนี่ยนาต้องแบบนี้นบีแบบนี้นะให้มันติดปากเราทำได้ไม่ได้แต่ขอให้เอ้ยนบีแต่นี่ทำไมเราไม่เอ้ยนบีไปเอ้ยเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยท่านคนนี้นะดีอย่างนั้นงั้นงั้นงั้นนะโอ้นี่ซอฮาบะห์คนนี้ดีอย่างนี้ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ทำไมไม่เอ้ยให้สุดซอฮาบะห์ดีไหมดีนบีบอกดีอุลามะอาเลมอาเลมดีไหมดีแต่ทำไมเราไม่พูดให้ถึงนบีเวลาเราหยุดแค่อุลามะสุดท้ายไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็โยนไปหาโต๊ะครูหมดเลยเวลาสิ่งไหนที่โต๊ะครูคนนี้ทำไม่ตรงกับนบีเริ่มเวลาอีกคนหนึ่งมาบอกเนี่ยนบีทำนี้เผอิญไม่ตรงกับที่ตัวเองตามมีที่ไหนละจูบสะดือเอาอาจารย์ฮัสซันนี่ดูไปเจอต่อครูท่านหนึ่งทะลอกเสื้อผมเห็นเมื่อตาอย่าเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาฟ้องนี่เลยไปหาท่านครูต่อครูเขาใส่เสื้อเนี่ยเสื้อตาห่านมีอยู่กลุ่มหนึ่งลูกศิษย์ไปหาทะลอกเสื้อจูบสะดือดูดีไม่เหม็นเขาคงล้างแล้วแหละนั่นเห็นไหมนี่เห็นไหมเพราะคุยไม่ถึงนบีผมนี่คือถ้าพูดง่ายๆเป็นแค่ทางผ่านบอกพี่น้องว่านบีทำแบบนี้เพราะผมเองจับมารยาทก็ดีหน้าตาก็ดีอะไรก็ดีสู้นบีไม่ได้สักอย่างเลยเป็นเพียงทางผ่านให้พี่น้องไปถึงนบีอัลลอฮ์ถึงบอกละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาซะนะรอซูลคือแบบฉบับที่ดีเลิศแล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวลิมันกานายะรยุลลอฮ์วัลยามัลอาคิรวะซะกะรัลลอฮะกะซีรอเป็นแบบฉบับที่เลยเลิศสำหรับใครคนที่มีความหวังจะไปพบเจอกับอัลลอฮ์และวันอาคิรอฉะนั้นเวลาเราไปถามไปถึงวันอาคิรออัลลอฮ์ไม่ถามหรอกตามซอฮาบะห์คนไหนอัลลอฮ์ไม่ถามหรอกตามอุลามะคนไหนจะตามอุลามะคนไหนก็ตามจะตามซอฮาบะคนไหนก็แล้วแต่ต้องให้ไปถึงนบีเรียนรู้ประวัติซอฮาบะอบูบักเป็นแบบนี้อุมัรเป็นแบบนี้ไซนาอุสมานเป็นอาลีเป็นแบบนี้เรียนรู้แต่ตามเขาได้ไหมได้แต่ก่อนจะตามซอฮาบะเหล่านั้นไปเช็คซิมีไม่ของนบีถ้าเราไม่รู้เรื่องของนบีเลยรู้ซอฮาบะเอาซอฮาบะก่อนเราไม่รู้เรื่องของซอฮาบะเลยเรารู้เรื่องของอุลามะเอาอุลามะ
วลาเรารู้ว่าอุลามะดีอย่างนี้เราเดินตามเวลาใครมาสอนว่านบีทำอย่างนี้ต้องทิ้งทุกคนเอานบีคนเดียวนี่ให้เรารู้แบบนั้นถ้าเรายังตั้งต้นไม่ถูกเราก็จะมีไม่รู้กี่กลุ่มนะครับเราจะมีตั้งไม่รู้กี่กลุ่มกลุ่มนี้ก็ทำอย่างหนึ่งเห็นเรื่องของอินโดไหมล่ะเคยดูในคลิปไหมที่มันละหมาดอ่ะปั๊บ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 อ้าวเวลาเราไปบอกมันผิดมันยอมไหมเนี่ยเห็นไหมก็เหมือนกันแหละทุกอย่างถ้าจะพูดเรื่องศาสนาโยมไปหานบีไม่งั้นมันไม่จบคนนี้ก็บอกครูฉันสอนมาอ้าวเคยเห็นในคลิปไหมที่มันที่เขาละหมาดกันนะละหมาดตะรอเวียนอ่ะทำเลยรึบรึบรึบโอ้โหผู้หญิงกับมึงเอ้ยตะละกงปั่นเลยอ่ะอ้าวใครอยากจะไปอยู่อินโดแก๊งนู่นไปไม่ไปอยู่อินโดมึงเอ้ยหลังเสียแหละ20รอบลบปุ๊บปุ๊บผมนั่งดูขำลองไปดูดิคลิปละหมาดของอินโดอินโดมีอะไรแปลกๆมันทำอะไรขึ้นมาแปลกๆทำเรื่องงูขึ้นมาด้วยวันนั้นผมเห็นแบกมาหยัดโอ้โหทำเป็นพายุเพราะไอ้คนตายเป็นคนไม่ดีทำเป็นละครแบกมาลมปิ้วลงบินอัลลอฮ์ที่อินโดมีอะไรแปลกๆนะครับฉะนั้นให้เรารู้ว่าถ้าเราตามคนนะมันก็จะเนี่ยมักกะเขาก็ทำแบบนี้แม่ชอบอ่างเลยเกินนี่มักกะเขายังจัดเมาลิดมักกะเขตไหนอะมักกะเขตไหนแม่มาลงในเฟซไปเอาอาหรับนั่งอ่านบารซันยีอามินตาซากูรีจิรอนิมบีซีซาลามีมาซัตตาดัมอันยารอมิมมุคลาติมบีดามีนี่อาหรับซาอุดียังทำเมาลิดเขตไหนอะเขตไหนถ้าเอาแบบนั้นน่ะนั่นน่ะที่ริยาดจัดคอนเสิร์ต ก็ถูกสิเอาอาหรับเป็นเกณฑ์เห็นป่ะล่ะที่ริยาดน่ะโอ้โหพอเต้นกันแหลกเลยมันแทบจะกราบเท้ากราบรองเท้าโรนัลโดความข้างใครโอ้โหค่าตัวดูดิฉะนั้นวันนี้อย่าไปอ้างแบบนี้นะอาหรับยังจัดเลยฉะนั้นบ้านเราจัดถูกนี่ไงเห็นไหมนี่เพราะอ้างคนอันนี้แค่ยกเป็นตัวอย่างวันนี้อ้างนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจบแต่ถ้าเราไม่เคยรู้ประวัตินบีเลยไม่ได้อ่านหะดีษเลยรู้แต่เรื่องซอฮาบะเราก็คุยเรื่องซอฮาบะเราก็ฟังเรื่องศาสนาต่อไปเวลาคนหนึ่งบอกนบีทำแบบนี้อ้าวแล้วซอฮาบะทำแบบนี้ทิ้งของซอฮาบะเอานบีก่อนทั้งที่ของซอฮาบะก็ถูกเพราะนบียอมรับแต่เราต้องเลือกตามเพราะวันนั้นอัลลอฮ์บอกเนี่ยละกอดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาซานะแบบฉบับที่ลีเลิศลีมันสำหรับบุคคลกานายรจุลลอฮวัลยาวมัลอาคิรอคนที่ต้องการได้พบเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะถามเหรออ้าวฮาซานตามใครอ๋อตามคุซุบตายเลยไม่ได้อ้างนบีเพราะสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยเดินตามนบีถึงจะได้เข้าไม่ใช่นั่งฌานอยู่บ้านประเดี๋ยวเดียวไปละหมาดมักกะอย่างเงี้ยมีไหมมีความคิดแบบนี้มีเดี๋ยวตะยอจะนั่งเข้าบ้านก่อนไปแล้วอ้าวตะยอไปไหนมาอ๋อมาแก้ถอดวิญญาณไปละหมาดที่มักกะคนไม่ค่อยแน่นอัลลอฮ์ผมว่าเข้าไปเปิดโทรทัศน์ดาวเทียมแน่เลยแล้วออกมานั้นนี่นะอัลลอฮ์ยืนยันว่าตามนบีสำหรับบุคคลที่ต้องการไปเจออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์เพราะวันอาคิเราะห์คือวันตอบแทนแล้วนะครับนี่คืออันดับแรกเอ้าไปดูเรื่องทีละเรื่องแปรงฟันดูนบีแปรงฟันยังไงนบีบอกอย่างนี้กอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลกล่าวว่าลาอูลาอันอัชกกะอะลาอุมมะตีละอะมัตตุมบิสซิวากีมะอะกุลลิวุดูอ์นบีบอกถ้ามันไม่ยากลำบากจนเกินไปฉันจะใช้ให้อุมมะฉันทั้งหมดเลยแปรงฟันทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดอันนี้นบีนะบอกว่าบอกหะดีษต้นนี้บอกว่าให้มีความปรารถนานะแต่ถ้าหากว่านบีบอกให้แปรงฟันนะแล้วนบีไม่บอกว่ายากลำบากนะมึงเดี๋ยวเป็นวาญิบมั้งแหละแล้วพวกเราทำได้ไหม
ไม่ได้นี่นบีถึงกลัวไงนบีเลยบอกหะดีษว่าถ้ามันไม่ยากลำบากนะฉันนี่จะใช้ให้อุมมะฉันแปรงฟันทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดแล้วไปดูประโยชน์ของการแปรงฟันสิถ้าเราใช้ไม้อารอกไม้สีวากที่เหมือนจะมาตับลิกเขาใช้ไม้นั่นน่ะพกใส่กระเป๋าผมเคยเห่ออยู่พักหนึ่ง3วันเองไม้หายโอ้โหเวลาอ่านหะดีษแล้วเอาเห็นพวกจะมาตับลิกแล้วจะมาตับลิกด้วยเอาไม้มาให้ผมก็พกเลยแปลงไปแปลงมาวางไว้นี่ไปไหนเลยเอ้าผ่านไปมาอีกครั้งหนึ่งได้มาอีกแปลงอันนี้เขาเรียกแปลงแบบเออแต่ถ้าใครทำได้วันนี้นะจำให้ดีนะครับนบีแปลงฟันทุกครั้งตอนอาบน้ำละหมาดอันนี้นบีแต่ส่วนพวกเราถ้าทำได้ดีทำไม่ได้ไม่บาปงั้นให้รู้แล้วนะว่าเราจะแปรงฟันหรือเปล่าเวลาแปรงฟันทุก5วรรคตัวเราลองดูสิแบคทีเรียจะมีหรือจะต้องไปหาหมอไม่ขูดหินปูนไม่ต้องขูดหินปูนถ้าแปรงแบบนบีบอกนี่เราแปรงเช้าอันนึงกลางคืนกินข้าวรอบดึกบ้วนบ้วนปากนอนจริงไหมทำท่ายังสงสัยอ่ะใครแปรงฟันก่อนนอนทุกคืนมีไหมอ้าวมีหนึ่งสาวๆมีไหมโอ้โหไม่น่าละฟันสวยผมเนี่ยดีนะฟันใหญ่นั่นให้รู้ว่าทำเนี่ยเราก็แปรงทำไมอ่ะอ๋อที่แปรงเนี่ยเพราะครูโรงเรียนสามัญสอนอย่าลืมนะพวกเธอเนี่ยโตไปเนี่ยต้องแปรงฟันนะก่อนนอนก็แปรงเชื่อใครเชื่อครูครูไหนครูนกเอี้ยงครูนกเอี้ยงสอนแปรงฟันก่อนนอนจะดีกับปากเราถูกปลูกสอนมาตั้งแต่มัธยมปฐมนุ่นแต่วันที่นบีบอกให้แปรงทุกครั้งก่อนอาบน้ำละหมาดคราวนี้เราหาตัวจับยากแล้วเห็นไหมนี่แหละถ้าเราแปรงตามนบี1แบคทีเรียก็น้อย2ฟันก็แข็งแรงแต่เราทำยากดูเดี๋ยวพักๆเดียวเอาแล้วไปขูดหินปูนกันแล้วแต่ถ้าเราแปรง5วรรคตัวจะเอาตรงไหนไปขูดหินปูนนี่คือสิ่งที่นบีบอกและปากก็สะอาดมันจะนำไปสู่ว่านบีเวลาเปิดปากเด็กนบีเอาอินทผาลัมมาเคี้ยวก็นบีแปรงฟันวันละ5เวลาดูสิซูรีอัสรี3ชั่วโมงเองแปรงอีกแล้วอัสรีถึงมักเร็บอีก3ชั่วโมงแปรงอีกแล้วมักเร็บถึงอิชาชั่วโมงเดียวแปรงอีกแล้วเห็นไหมเวลาอิชานบีอ่ะนอนอย่านบีเพิ่มขึ้นมาไปละหมาดทะฮัจญุดแปรงอีกแล้วปากนบีถึงสะอาดเราก็เหมือนกันลองเราทำได้อย่างนบีน่ะสะอาดนี่แค่แปรงฟันนะ1ดีกับร่างกายด้วยดีกับร่างกายนะครับเวลาฟันเนี่ยเวลาไม่เกิดอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยหินปูนเหงื่อก็ดีแต่ถ้าเราไม่ได้แปรงแบบนบีอ่ะลองคิดดูโอ้เดี๋ยวเหงื่อบวมอ้าวฟันอายุ40ฟันไปแล้วฮาซันยังอยู่ครบป่ะครบนะใครฟันหลอบ้างบอกมาซะดีๆแก๊งนั้นไม่มีเลยโอ้โหแน่นอนนั้นฟันนะครับใครมีฟันแล้วก็รักษาให้ดีนะผมเห็นหลายคนตอนแรกผมเองอะเห็นป๋าผมฟันหลอโอ้โหดูป๋าฟันหลอเลยแล้วเราวันไหนวันนี้จะหลอเวลาฟันปวดเท่านั้นแหละมันไม่ได้ปวดแบบนั้นน่ะอะไรนะเวลากินน้ำเย็นน่ะสิโอ้โหเอาแล้วมาแล้วซีกหนึ่งกินข้าวไม่ได้เลยกินของเย็นๆไม่ได้เลยก้องเคี้ยวข้างเดียวเวลาข้างนี้เริ่มระบมต้องเปลี่ยนมาข้างนี้อีกเห็นไหมมันมีอาลามะของมันมันมีอาลามะของมันผมยกตัวอย่างป้าผมอ่ะทำแข็งแรงขับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าป้านป้านว่าตัวเองเก่งคนไม่รู้ตัวเองอ่ะป้าผมอ่ะ85 86ตอนนี้87ขับรถเขาไม่รู้ตัวเองอ่ะใจเขาแข็งแรงขับขับหลับรถลงถนนโครมและคิดดูคน85คว่ำน่ะหน้าขำไหมล่ะหากันตึงเลยถามว่าเอาป้าเป็นไงไม่รู้ลมมันเย็นลงไปเมื่อไหร่กิ้งอยู่ห้างถนน
อ้าวไม่พอครั้งแรกเอาขึ้นมาครั้งสองอีกขับขับขับไปไงไม่รู้ก็บอกงงลงถนนอีกนี่ตอนนี้แม่นอนอยู่บ้านแล้วป๋าไม่ขับไม่ไหวไม่ไหวนอนนี่เป็นอาทิตย์แล้วไม่เอารถเลยนะครับเล่นมอเตอร์ไซค์โอ้โหเล่นขับทุกวันผมซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งพังแล้วต้องซื้อใหม่อีกเอ้าเพื่อเข้าใจพ่อเพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งพ่อเราจะตายจากเราเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกครับเพราะว่าถ้าวันนั้นป๋าจากไปแล้วเราไม่ได้มีโอกาสทำความดีในสิ่งที่เขาต้องการเราจะเสียใจฉะนั้นผมถามป๋าผมเลยป๋าอยากมีความสุขเรื่องอะไรบอกสิอ๋ออยากมีมอเตอร์ไซค์อ้าวจัดมอเตอร์ไซค์อ้าวป๋าอยากไงอยากไปเลี้ยงเด็กๆวัยรุ่นเพราะป๋าผมแปลกรุ่น85เพื่อนป๋าผมตายหมดแล้วป๋าผมมาครบนี่รุ่นนี่วัยรุ่นอายุ20 25 30ดูป๋าผม85ครบเวลาไปร้านแกก็ต้องไปเลี้ยงเด็กๆสิมาป๋ามาแม่ป๋าผมก็โชว์ด้วยผมให้ตังค์แบงค์พันเวลาถึงอาทิตย์แกก็ไปเลี้ยงแล้วโหวะเนี่ยมีตังค์เยอะนะแม่แกเอาแบงค์พันไปโชว์ทุกอาทิตย์เลยตังค์ลูกให้เผลอประเดี๋ยวหมดไอ้พี่ๆน้องๆผมกดว่าป๋าผมดิป๋าทำไมใช้ตังค์เก่งจังผมบอกเลยอย่าพูดนะความสุขของเขาคือเขาจะไปเลี้ยงเด็กวัยรุ่นให้เขาไปนั่นคือความสุขของเขาตัวเองไม่ให้ตังค์ป๋าแล้วยังจะมาบอกว่าป๋าอย่าใช้ตังค์เปลืองเนี่ยจำให้ดีนะมีพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ดีให้พ่อแม่มีความสุขที่เขาไม่ใช่มาอย่ายุ่งนะอย่านะอย่าเลยนะเขาอยากทำอะไรเขาทำนอกจากเขาจะไปผับอ่ะเออเนี่ยป๋าอยากไปผับเอออย่างเงี้ยไม่ต้องไปป๋าอยากได้อะไรให้เขาไปเออป๋าบอกเอออยากกินใบกระท่อมนะไม่ต้องซื้อเออป๋าอยากจะไปตรงนั้นไปกินบิงซูเหมือนเด็กวัยรุ่นพาไปเลยป๋าชอบอะไรให้ไปแล้วเวลาป๋ามีความสุขเราก็มีความสุขนี่คนหลายคนชอบดุพ่อแม่ผมไปเห็นนะบางทีผมนี่มันไส้อยากจะขอดูอาให้ธรณีสูบแทนที่จะตามเวลาพ่อแม่คุยมะอย่าไปคุยเลยนะมะไม่รู้หรอกมะไม่ทันเขาหรอกมะเลี้ยงมันมายันโตว่ามะโง่พี่น้องจำไว้ดีนะที่ผมเล่าไม่ใช่เรื่องตะกับบแต่เป็นอุทาหรณ์มีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้ข่าวว่ามะผมอ่ะเลี้ยงข้าวเซลล์ขายของเล่าในบอกในบอกมะผมดีกับเพื่อนนะเซลล์แบกของมาขายมะผมสงสารพ่อนุ่มอาบน้ำก่อนอาบน้ำดูดิพ่อนุ่มอาบน้ำก่อนเวลาให้อาบน้ำไม่พอไปทำกับข้าวบันไลแล้วลูกๆมาเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาเชือดคอกันดูมะผมดิทำกับข้าวให้เซลกินโอ้โหลูกความสุขของเขาความสุขของเขาไอ้ลูกๆ ก็เป็นห่วงกลัวแม่จะถูกหลอกผมเวลาเราเรียนหะดีษเยอะๆไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์กำหนดแล้วให้เซลมาหลอกมะเราอย่าไปต้องเสียใจถ้าเขาจะหลอกทำกับข้าวให้เซลกินเนี่ยมะผมที่ทำให้แบบเนี้ยเพราะมะผมเคยนึกถึงลูกเขาพี่ชายผมก่อนๆเนี่ยไปเรียนหนังสือแล้วหนีออกจากโรงเรียนไปแบกของขายแบบเซลแบบเนี้ยมะผมเห็นพวกนี้นะมะผมเห็นลูกหายไปเอาหลอตามหากันว่าลูกไปไหนพี่ชายผมหนีไปหางานทำแล้วไปแบกเสือน้ำมันไม่มีใครรู้เลยวันหนึ่งกลับมาหายไปเป็นเดือนๆหลายเดือนมึงแต่ผมก็จำความได้เอาเงินมาให้แม่มารู้ทีหลังว่าไปทำอะไรเขาขึ้นรถไปกับคนยังเด็กอยู่เลยจบป.6 ไปแบกเสือขายเสือน้ำมันเอาแล้วได้ตังค์เหรอไปแรกๆก็พูดไม่เป็นเอาแล้วถามยังไงถึงพูดได้เขามียายาให้กินแล้วพูดเก่งอ่ะพูดแบบบึ้ม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 แล้ววันหนึ่งเอาเงินกลับมาให้มะผมแล้วบอกเขาไปแบกเสือขายมะผมร้องตั้งแต่วันนั้นเวลาเซลมาขายของตามบ้านพ่อหนุ่มอาบน้ำอาบน้ำ
แล้วก็ไม่พอซื้ออีกนะใครเอาของมาขายแก๊สเด็กรู้จักหัวแก๊สใช่ไหมมันเอามาขายของที่บ้านก็มีมันบอกเนี่ยป้าเปลี่ยนเอามาผมเปลี่ยนเลยเอาหลอกขากันตึงดูดิมะผมเราก็บอกช่างมันเถอะให้มันหลอกมะผมบ้างมะผมจะได้ถูกหลอกคนเราเกิดมาเนี่ยให้เขาหลอกบ้างนะอย่าทำฉลาดทุกเรื่องแหมฉลาดทุกเรื่องเลยไม่ให้ใครหลอกเลยมีผมอยู่ที่โรงเรียนมีคนมาขอตังค์มีคนอาจารย์ไอ้เนี่ยนะมันชอบหลอกคนเออน่าให้มันหลอกแค่ร้อยเดียวแหมมึงนี่ฉลาดอย่างมึงดิขี้เหนียวจังนั่นชีวิตให้รู้เดินตามแบบนบีอ้าวย้อนมาเรื่องเดิมไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้ลาวลานอาชุกก็ถ้ามายากลำบากลองแปรงฟันนะครับทุกวักตูร่างกายก็ดีเวลาปากหอมอยู่ใกล้ใครก็ได้ผมนี่นะเวลาจะอยู่ใกล้ภรรยาผมทำไงรู้ป่ะโอ้กินไม่ค่อยดีเว้ยผมก็จะให้คนที่บ้านซื้อไอลิสเตอรีนไว้เคยลองหรือเปล่าบางทีเมียเขารักเราก็เราก็จังเหลือเกินปั๊มปั๊มปั๊มปลาทูนี่กินเลยแค่เมียด้วยนะครับแค่ภรรยาด้วยผมนี่จะแค่นะไม่ใช่ไม่แค่นะพอใช้ได้คุยแต่ถ้ากินแรงผมก็จะเข้าห้องน้ำไปบุบๆๆเอาออกก่อนให้มันหอมหน่อยวันนี้ภรรยาอยู่ใกล้เราก็โอ้โหประโกดแหลกนะฉะนั้นเรื่องกินปากสำคัญนะนบีถึงมีเนี่ยพูดถึงเรื่องกินปากถามว่ามันหอมไงปากเหม็นน่ะมันดีตรงไหนแล้วบางคนนะครับไม่แปรงฟันมีอยู่ซี่เดียวเนี่ยหมดแล้วแล้วก็ซี่นึงไม่ธรรมดานะคาบบุหรี่แก๊สเหลืองเลยนะยังก็หุ้มทองซี่อันนึงโอ้โหเวลากินข้าวมาไหวเรื่องเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยนะครับหัวกะล้านแล้วยังปากเหม็นอีกนะครับแล้วเมียที่ไหนจะอยู่เมียก็ชอบโต๊ะอิหม่ามมาดินะครับอันนี้ให้ดีนี่อันนี้นบีพูดเรื่องแค่แปรงฟันทำตามนบีนะครับไปดูอีกนบีพูดเรื่องคำพูดผมถึงบอกว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายใช่ไหมฮะยับซอลองเราพูดดีฮะยาบซ้อสวยจังเลยบังสมานชมตอนหัวค่ำมึงเอ้ยทั้งคืนไม่นอนเล่นกระจกเป็นนกแก้วแหละใช่ไหมบังสมานเนี่ยเนี่ยไปดูอัลลอฮ์กล่าวยังไงอัลลอฮ์เตือนนบีลาวกุนตะฟัซซอนกอลีซอลกัลบีลัมฟัดดูมินฮาวลิกอยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่159อัลลอฮ์เตือนนบีบอกว่ามุฮัมมัดถ้าเจ้าพูดจาหยาบคายพี่น้องจำให้ดีนะยิ่งเรียนซุนนะต้องสุภาพพูดจาไม่ใช่โวกเวกถ้าโวกเวกนะกลับไปอยู่เหมือนเดิมก็ได้พูดจาให้ดีพูดจาให้เพาะนบีพูดจาเพาะถ้าพูดจาหยาบคายหัวใจเอ้ยกูมันคนเสียงดังเว้ยกูพูดหวานไม่เป็นหรอกกูพูดเสียงดังจริงแต่กูจริงใจอย่าการันตีตัวเองอย่าพูดจาให้ดีอัลลอฮ์บอกไงใครขวบว่าพูดจาแบบหยาบคายถามว่าใครจะอยู่ข้างๆเขาก็หนีหมดแหละสุดท้ายไม่มีเพื่อนหรอกเราเนี่ยต้องไปเป็นเพื่อนเขาแต่ไอคนจะมาเป็นเพื่อนเราเนี่ยไม่มีแต่ลองพูดดีลองพูดดีเรากุนตาฟัซซอนกอลีซอลกอลบีลัมฟัดดูมินฮาวลิกนี้หมดเลยพูดจาดีๆมีซอฮาบะท่านหนึ่งพี่น้องรู้ไหมซอฮาบะท่านหนึ่งเป็นคนเคร่งคัดศาสนาแต่พูดจาเขาเรียกอะไรเสียงดังวันหนึ่งที่อัลลอฮ์ประทานอายะกุรอานลงมาว่าอัลลอฮ์เตือนคนที่พูดจาแซงนบีพูดจาดังกว่านบีเนี่ย
เสร็จเลยจะไม่ได้เข้าสวรรค์นะอัลลอฮ์เตือนเลยว่าอย่าทำแบบนี้ซอฮาบะห์คนนี้เครียดเพราะเขาพูดเสียงดังเขาหายไปเลยเข้าไปอยู่ในห้องเสียใจล็อกห้องหมดเลยตะปูตอกเลยนบีถามคนนี้ไปไหนคนนี้ไปไหนคนก็ไปตามเขาล็อกแล้วแล้วเขาก็บอกเขาไม่มีหน้าที่จะไปเจอนบีหรอกเพราะเขาเคยพูดกับนบีแล้วเสียงดังอย่างเงี้ยยกตัวอย่างฮาซันเป็นโต๊ะครูจบมาใครอาจารย์ฮาซันแม่ไม่เจอนานเลยนะเนี่ยพูดกับโต๊ะครูอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่ได้ด่าสักทีอุปนิสัยเนี่ยพูดแรงเนี่ยซอฮาบะห์คนนั้นน่ะเป็นยังไงรู้ไหมเสียใจอ่ะกะจะอยู่ในห้องไม่ออกไปเจอแล้วสุดท้ายนบีให้มาตามเขาบอกที่ไม่มาเนี่ยเขากลัวแล้วว่าเขาเนี่ยต้องเข้านรกแน่นบีบอกรู้ไหมคุณน่ะเป็นชาวสวรรค์คุณเป็นชาวสวรรค์ซอฮาบะห์คนนี้แหละนอกจากมีเรื่องเสียงดังแล้วยังมีปัญหาในหะดีษเรื่องซื้อยาด้วยผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับซอฮาบะห์ท่านนี้แล้วน่ะดีทุกอย่างเลยผู้หญิงคนนี้บอกไงสามีเรื่องศาสนาดีอะไรดีทุกหมดเลยแต่สามีเป็นคนแบบพูดเสียงดังผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบก็ไปหาพ่อแล้วเอาเรื่องร้ายๆไปใส่กับพ่อว่าเนี่ยลูกเขยคนเนี้ยไม่ดีอย่างนั้นต้องการจะเลิกพ่อบอกไงอย่าไปเป็นเมียเขาสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ไปหานบีก็ถามว่ามีอะไรผู้หญิงคนนี้บอกฉันต้องการจะเลิกกับสามีนบีไม่ได้ถามเลยเลิกเพราะอะไรนบีถามเลยจะคืนมหัจเขาได้ไหมเพราะได้มหัจสวนมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเอามหัจคือสวนเนี่ยคืนผู้ชายคนนี้ไปซอฮาบะห์คนเนี้ยนบีก็เรียกซอฮาบะห์มาเวลาคืนสวนไปแล้วนบีก็บอกว่าต้อลลิกคายานังนี่เรื่องการซื้อยาฉะนั้นผู้หญิงคนหนึ่งมีทางออกถ้าอยู่กับสามีไม่มีความสุขจะอยู่นะพี่น้องอะไรจะอยู่วะไม่มีความสุขยันวันตายเลยศาสนาให้ทางออกแต่อย่าแอบมีชู้เท่านั้นเองถ้าไม่ชอบเลิกแล้วชอบใครก็ไปอยู่กับเขาแต่ไม่ใช่ผัวก็อยู่แอบไปอยู่กับคนอื่นได้เสียอีกอย่างเงี้ยศาสนาสาปแช่งนะครับอย่าทำแบบนั้นนะถ้าเราจะชอบคนอื่นอยากจะอยู่กับคนอื่นก็ขอเลิกกับสามีก่อนจะได้ไม่บาปเพราะการขอเลิกไม่บาปผู้หญิงคนนี้ก็มาบอกนบีแล้วก็บอกกับนบีว่าฉันต้องการจะเลิกนบีบอกให้คืนมาฮัจได้ไหมให้คืนมาฮัจผู้หญิงบอกได้เลยก็ให้สวนคืนไปแล้วนบีก็เรียกมาให้หย่าฉะนั้นการเป็นสุภาพบุรุษจำให้ดีนะภรรยาขอหย่านะปล่อยเขาไปนะเพราะแสดงว่าหัวใจเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วอย่ากูไม่อยากให้หรอกกูไม่อยากให้มึงจะไปแต่งกับใครไม่ได้กูไม่อยากให้มึงอยากแต่งไปสิมึงบาปแต่จริงๆผู้ชายคนเนี้ยบาปเพราะอัลลอฮ์สั่งในกุรอานในซูเราะห์บะเกาะห์บอกไว้เลยว่าถ้าวันใดต้องการจะอยู่ด้วยดีถ้าอยู่ไม่ได้ก็ให้เลิกกันฉะนั้นผู้ชายถ้าผู้หญิงมาขอหย่าต้องหย่าให้เขากูไม่หย่าไม่หย่าด้วยนะไม่ได้นะต้องหย่าเพราะเขาหมดรักเราแล้วเราก็ไปแต่งกับคนอื่นเขาก็ไปแต่งคนอัลลอฮ์บอกเลยนางจะได้ไปใช้ชีวิตของนางเราก็ได้ตั้งครอบครัวใหม่ผู้หญิงก็ตั้งครอบครัวใหม่ก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเพราะความรักเนี่ยเวลามันหมดมันก็มีเหมือนกันนะครับเราต้องดูให้ดีอยู่กันก็อยู่ให้ดีนะครับถ้าอยู่ดีไม่ได้ศาสนาบอกให้แยกกันเถอะเพราะว่ามันจะได้ไม่เจ็บใจถามว่าถ้าผู้หญิงเขาไม่รักเราเขาก็ไม่ทำอะไรให้เราแล้วผู้ชายถ้าหมดรักเขาก็ไม่ทำอะไรแล้วนั้นไปตั้งต้นชีวิตใหม่นี่แบบอย่างที่นบีสอนไว้หมดเลยไหมถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เลิกเลยเลิกเลิกอัลลอฮ์บอกแล้วเลิกเพื่อจะอย่าทะเลาะกันจนกระทั่งเลิกจากกันวันหลังมันก็ไม่มองหน้ากันเอาเดินตามแบบนบีวันหลังยังเจอกันยังทักกันได้ดูในกุรอานนะเลากุนตาฟัซซอนกอลีซอลกอลบี
ลัมฟัดดูมินฮาวลิกใครๆก็ไม่อยากอยู่ใกล้หรอกคนพูดจาปากแมวๆนะครับเขาก็ไม่อยากอยู่นี่พูดจากูไม่อยากคุยกับมันนะเห็นไหมอันนี้ก็ให้รู้ว่าในกุรอานบอกอะไรคราวนี้เวลาเราจะเดินตามแบบนบีเอ้าไปดูอีกข้อหนึ่งนะครับเนี่ยถึงบอกว่าเดินตามนบีเนี่ยมีความสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อัลลอฮ์นี่จะทดสอบทุกคนเลยบ่าวอัลลอฮ์ทดสอบแต่เวลาอัลลอฮ์ทดสอบแล้วอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกว่าไงวะบัชชิริสซอบิรินมูฮัมหมัดบอกข่าวดีกับคนอดทนอดทนอัลลซีนอิซาอศอบะตฮุมมุซีบะฮ์กอลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาไม่ได้ยินเลยกอลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนามาชาอัลลอฮ์เวลาเกิดอะไรเคาะกรรมดูตัวอย่างเคาะกรรมเนี่ยมันจะเกิดทางใจทางกายกล่าวอินนาได้ผัวไม่เข้าบ้านอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนแม้มึงผัวไม่เข้าบ้านมึงกล่าวอินนาเลยนะกล่าวได้ไหมครูฮัสซันได้ก็เราทรมานใจอะไรล่ะรอยันเที่ยงคืนยังไม่กลับมาอีกไปอยู่ที่ไหนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์หรือจะไปแล้วหรือจะไปแล้วกลับมาเจอเมียเมียอยู่ไม่อยู่บ้านโทรก็ไม่ติดอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์มาลีกลับมาถึงบ้านบังมานไม่อยู่ไอ้เที่ยงคืนแล้วไม่เคยเป็นแบบนี้อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนรถมาจอดพอดีแหมมึงนะกูเดินลงรถมามึงอินนาเลยนะนะครับจำไว้เลยอะไรก่อนแล้วทุกกายทุกใจอินนาลิลลาดูความหมายสิอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วเราก็จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เช่นเดียวกันเงินเราให้คนขอยืมไม่เราเอาตามนบีให้คนขอยืมเออเฮ้ยเราให้คนขอยืมมันไม่คืนทางนู้นอินนาเรืองใสมีคนยืมบ่อยเห็นไหมมันไม่คืนอินนาลิลลาอัลลอฮ์เราเพิ่งขายนาบ้าได้ยกมันมายืมไปแสนหนึ่งมันบอกเดือนเดียวเฮ้ยปีนึงแล้วเว้ยอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยรอญูนถ้าจะศูนย์เว้ยถ้าจะศูนย์นี่ศาสนาสอนแบบนี้แล้วคราวนี้ก็มีความสุขไหมล่ะก็เราอัลลอฮ์บอกแล้วทุกอย่างเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ลูกเราอัลลอฮ์เพิ่งออกมาได้3ขวบกำลังเดินเลยหัดเดินตกน้ำตายก็ต้องอินนาลิลลาฮ์เห็นมาอัลลอฮ์ก็พากไปผมเล่าเรื่องนี้ถึงน้องมะผมพี่น้องลองดูนะความเสียใจขนาดไหนมีลูกกำลังหัดเดินและที่บ้านมีท้องร่องวันนั้นแต่งงานลูกสาวคนโตลูกสาวคนเล็กก็ยังเล็กยังเดินก็ทุกคนก็ดูเล่นอยู่ที่ไอ้ตรงเขาขูดมะพร้าวอะไรเงี้ยเชื่อไหมเวลาอัลลอฮ์จะให้ตายอัลลอฮ์ไม่ให้ใครสักคนหนึ่งอยู่กันเต็มมองไม่เห็นเด็กเดินลงบ่อคนก็อยู่แต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดจะไม่ให้เห็นน่ะดูดิอัลลอฮ์นี่กำลังเลยจัดชุดเจ้าสาวอะไรตาอะไรสักเดี๋ยวเนี่ยแม่ก็ถามเออน้องไปไหนล่ะอ๋ออยู่กับไอ้คนนั้นอะไรน้องอยู่ไหนล่ะไม่รู้อยู่ไหนเอาแล้วพี่น้องลองคิดดูเหงื่อออกแล้วเข่านี้ละป่วนกันทั้งงานเลยเด็กไปไหนใครอุ้มไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอัลลอสุดท้ายก็ลองควานดูมันเคยเห็นไหมคนสมัยก่อนเขาจะวิทย์น้ำชายคลองเนี่ยแล้วก็ไปนาเนี่ยมันจะเป็นท้องร่องเด็กลงไปในท้องร่องจมอยู่ในท้องร่องตายเนี่ยทั้งที่คนอยู่ในโรงกันเต็มเลยก็นี่ไงถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าจะตายเราก็ต้องอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนถ้าอัลลอฮ์จะบังตานะ
อย่าหวังเลยมองไม่เห็นหรอกฉะนั้นเวลาคนขับรถชนคนชนคนนี้มึงน่ะขับรถไม่ระวังอย่าไปพูดคนทุกคนมันระวังหมดแหละเมื่อกี้ผมโดนไปแล้วนั่งนิ่งไปเลยขับรถขึ้นสะพานสะพานแรกมาจากทางนู้นป๊อดคนในรถบอกหวังดีระวังด้วยนะระวังเฮ้หน้าเห็นแล้วป๊าดรอดขึ้นสะพานที่สองรถน้ำสูงไอ้ล้อหลังขึ้นข้างโครมกระบอกแล้วมาอ่ะเห็นไหมเราต้องนิ่งกูเพิ่งโดนแมปๆเองเห็นไหมนบีบอกว่าบัชชิริซอบิรีนถ้าเราไม่อดทนก็หันมาขับดิมาขับมาขับเราก็ต้องอดทนอ่ะโดนดุทีนึงถามว่าเราอยากขึ้นเหรอมันมองไม่เห็นฉะนั้นจำให้ดีนะจะภรรยาขับรถหรือสามีขับรถเวลามันเกิดอุบัติเหตุนะกูบอกมึงแล้วบอกให้ระวังอัลลอฮ์กำหนดใครเลยไม่อยากระวังใครเลยอยากจะชนไม่มีใครหรอกแต่เวลาเราวะบัชชิริซอบิรินอดทนนิ่งดีกว่าถ้าผืนพูดต่อไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนั่งไปดีกว่าขับรถไปเออเวลาขับรถเลยมาเริ่มหลงแล้วอ้าวคราวนี้เราก็เริ่มมีเพื่อนละเห็นไหมถ้าเราไปโมโหคนข้างๆคราวนี้แล้วมึงหลงเขาก็เฉยหลงไปสิไอ้ซุปมึงหลงไปกูไม่บอกหรอกมึงอยากเข้าซอยผิดเรื่องของมึงคราวนี้สุขไหมล่ะคราวนี้ก็บรรยากาศมาคุก็มาแล้วนี่เรานิ่งก่อนดีกว่าเพราะเรารู้ว่าเรามาไม่แม่นสุดท้ายผมขาวนู่นลงคลองไปสุดอยู่ไหนล่ะศูนย์จริยธรรมอาจารย์กลับมาหน่อยเวิงเวิงแล้วเวิงมีเต็มเลยใครบอกผมไม่รู้เวิงไอ้ตรงเวิงดินเราก็เจอเวิงดินไอ้ตรงร้านอะไรสเต็กมันก็มีเวิงดินไอ้ตรงกลับรถก็เวิงดินไหนวะเนี่ยเอ้าก็มารอเอาละรอคนบอกกลับมาก็ได้รอครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าเกินครึ่งชั่วโมงกลับแล้วเห็นไหมถ้าเราไม่อดทนผมหลงไอ้คนข้างๆเขานี่เฉยแหละไหนไปซอยไหนล่ะแล้วจะเป็นยังไงเขาใบ้กินอย่างเงี้ยไปซอยไหนล่ะเนี่ยจะเลี้ยวตรงไหนล่ะคราวนี้ก็เริ่มแล้วเขาเนี่ยไม่ต้องบรรยายแล้วแล้วเราก็ไม่แม่นทางฉะนั้นชีวิตของพวกเราจำให้ดีเอาตามนบีอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญเคยถูกดุไหมบางสมานขับรถข้างๆเคยบ่นเราไหมเคยเบิ่มด้วยแล้วทำไงเฉยป่ะเดี๋ยวกูให้ขับเองนี่แน่หัดยาบซ้ออย่าหือนะเขานี่หล่อๆคนชอบเยอะนะเนี่ยดูแลไว้ให้ดีนี่คนหล่อๆเนี่ยเดี๋ยวมีใครมาลากไปกาวอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญูนี่สูตรนบีมีดบาดอินนาลิลลาสามีไม่กลับบ้านอินนาลิลลาภรรยาไม่คุยด้วยถามกี่รอบก็เราทำไงอ่ะอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญูให้มันได้ยินเดี๋ยวเขาก็พูดแม่ไม่ได้ตายสักทีป้าพ่อเห็นไม่พูดนี่นึกว่าตายก็ถามนี่ไปนู่นเปล่าเฉยจะกินอะไรเฉยตะโกนเลยอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญดูสิเขาเนี่ยบางเคยกล่าวอินนาป่ะไม่เคยเลยแสดงว่าภรรยาถามอะไรตอบปุ๊บใช่ไหมถามปุ๊บตอบปั๊บตอบได้ฉะนั้นก็ดูนะครับให้เรารู้นะครับผู้หญิงกับทุกคนแหละครับเขาก็มีการงอนอะไรเรื่องของเขานะครับนบีถึงบอกว่าอย่าดัดนางให้ตรงถ้าดัดนางให้ตรงนางจะหักแต่ก็อย่าปล่อยนางอะไรทุกอย่างยอมก็จะงออยู่อย่างนั้นแหละนี่ฮะนบีสอนไว้หมดแล้วนะครับเพราะผู้หญิงเขาเกิดมาแบบนั้นขี้น้อยใจเอาแต่ใจเนี่ยมันแนวเขาอะไรที่ยอมได้ก็ยอมอะไรที่เถียงบ้างเราก็ควรเถียงไม่ใช่ยอมจนกระทั่งบังไปซาวข้าวสิอ๋อหล่อเริ่มซาวข้าวแล้วเวลานั้นบังไปเอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าสิออกอีกแล้ว
เออบังลืมตากผ้าบังวิ่งไปหน่อยสิกูทุกอย่างแล้วถ้าเวลาบังปล่อยแบบนี้ไปแล้ววันหลังจะไปบอกจักเสียงแข็งได้ไหมบางทีสมานไม่ได้แล้วเวลาเราแกล้งเสียงแข็งเขาแข็งตอบแม้ทำขึ้นเสียงเขานี่เราก็ลงอีแล้วนั่นอินนาลิลละเอาไปใช้เลยภรรยาก็เหมือนกันบังแม่คุยกับเพื่อนนานทำไม่รู้ไม่ชี้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลาเดี๋ยวเขาก็รู้แล้วคือนี่มาฟังเอาไปใช้เลยนะนะครับอ้าวดูต่อมาอันนี้เรื่องปัญหาศาสนาเพราะถ้าปัญหาศาสนาเกิดไม่ตามนบีอะไรจะเกิดน่ะนบีบอกไว้แล้ว 1,400 ปีเป็นหะดีษชัดเจนนบีกล่าวยังไงว่าอินนาฮูไมยาอิชมิงกุมบะอดีหรือบางสำนวนไมยาอิชมิงกุมฟาซายารออิคติลาฟันกาซีรออนาคตข้างหน้าฉันตายไปแล้วใครที่มีชีวิตอยู่เดี๋ยวจะเห็นการขัดแย้งเต็มไปหมดเลยนบีบอกไว้แล้วนะแล้วนบีบอกไงฟาอะไลกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดินอัลมะดีญีนหรือบางทีนบีใช้สำนวนว่าฟาอะไลกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดินอัลมะดีญีนอะไลกุมแปลว่าจำเป็นพวกเจ้ากลับมาดูซุนนะของฉันเวลาขัดแย้งปั๊บจำเป็นมาดูซุนนะของฉันไม่ใช่กลับไปดูคนนั้นไปดูคนนี้ไปทำฮัจญ์ต้องมีมาห์รอมไหมอุลามะคนหนึ่งบอกเอาโต๊ะครูก็ได้ไม่ต้องอุลามะโต๊ะครูเมืองไทยโต๊ะครูอ่ะผมบอกว่าต้องมีมาห์รอมอีกโต๊ะครูคนหนึ่งบอกไม่ต้องมีมาห์รอมไม่ตรงกันแล้วไปดูนบีสิไปดูนบีนบีบอกไงนบีบอกลาตุซาฟิรินมารอาตุอิลลามะอาฮาซูมะรอมินเดินทางต้องมีมะรอมนบีบอกเลยแล้วเรื่องฮัจญ์อีกด้วยแต่มีโต๊ะครูบอกมีอุลามะบอกเดินทางไม่มีมะรอมได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกอุลามะบอกมันไม่ใช่เรื่องแปลกความเห็นต่างไม่แต่นี่นบีบอกทิ้งนบีดูดิแล้วมีนะโต๊ะครูอยู่คนหนึ่งออกในเฟซใครที่บอกว่าผู้หญิงเดินทางต้องมีมาห์รอมถ้าไม่มีมาห์รอมไม่ได้โต๊ะครูคนนี้ไร้ซึ่งวิชาการอัลลอฮ์ดูบอกกำลังประนามนบีเอาอุลามะนำหน้านบีนี่มีออกมาพูดเลยจังๆในเฟซมีคนส่งมาให้ผมดูแต่เราไม่โต้ตอบแบบนั้นหรอกหะดีษนบีซอฮีฮ์มุสลิมอุลามะบอกผู้หญิงเดินทางไปทำอุมรอห์ได้ไปด้วยความปลอดภัยไปในกลุ่มผู้หญิงด้วยกันให้เหตุผลล้านเหตุผลเหนือหะดีษซอฮีฮ์ไม่ได้ให้รู้ไว้เลยนะครับอาจารย์เอาเราตกลงจะตามนบีหรือตามทัศนะล่ะอาจารย์และอุลามะเขาไม่รู้เลยหะดีษต้นผู้หญิงเดินทางต้องมีอะไรผมจะไปรู้เลยเขารู้ไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวนบีห้ามแค่นั้นเองนี่คือสูตรที่นบีวางไว้เหมือนกับหัวข้อที่ตั้งไว้เดินตามนบีสุขทั้งดุนยาถึงอาคิเราะห์อ้าวลองไปสิเอาผมยกตัวอย่างไอ้ที่ว่าไปอ่ะไม่มีมาห์รอมก็แน่สิไม่สวยก็เอ่ยได้ลองดิแม่ไม้อายุ28ผัวเพิ่งตายไปอุมรอดูดิแซ่จะอดได้ไหมหน้าชมพูหุ่นหยังก็อะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะสวยๆเอาใครดีล่ะอารยาเอฮาเกตฮะเอ้าแม่ม่ายังอารยาไปอุมรอไปฮัจญ์ดูซิโตแซอยู่ได้ไหมอย่าคุยดีกว่าอันนี่ไปอ๋อโหลเคี้ยวหมากภู
เอาเอาลองดูเอาบางยี่สมานบางเชียงสีสมานเป็นตัวแซ่มีแม่ไม้ไปด้วยสวยอย่างกับอารยาเงี้ยมุสลิมเงี้ยไปอย่างเงี้ยแซ่สมานเนี่ยยังไม่ได้ตะวาบเลยแซ่พาไปหน่อยสิพาไหมไปแอบด้วยไม่บอกใครไม่ชวนผมด้วยไปคนดีอย่าดีกว่าอย่าท้าอัลลอฮ์อย่าท้าอัลลอฮ์ว่าอีหม่านตัวเองแน่ยังไม่ถูกทดสอบอย่าเจออย่างเงี้ยแล้วเจอหวานหวานน่ะแล้วอยู่ฮัจญ์40วันน่ะพาไปตะวาฟสัก5ครั้งเท่านั้นแหละบางยีสมานแซ่น่ะหน้าตาดีนะอยู่ละใกล้แล้วอบอุ่นหน้าตานึกมโนภาพสิเหมือนอารยาเงี้ยนี่เวลานึกถึงมันจะนึกถึงคนที่บ้านลองแบบนั้นดูสิดูสิจะปลอดภัยไหมพุทธญาติคนนั้นน่ะแล้วถามที่พาวุฒิญาติผู้หญิงเดินจับผ้าเอี้ยรอมเราอ่ะเดี๋ยวก็นมแทงหลังเนี่ยอยู่ไหวเหรอบะอควาซันเห็นมั้ยแต่ถ้ามีมะห์รอมล่ะเรานำแต่เขาอยู่กับมะห์รอมเขาอยู่กับพ่อเขาอยู่กับพี่ชายเขาอยู่กับน้องชายเขาไอ้เรื่องแบบนี้มันก็ไม่เกิดแต่ถ้าไม่มีล่ะแม่บอกได้ไปแล้วปลอดภัยจริงหรือเปล่าผมเห็นเสร็จแซ่ทุกรายนั้นเอาตามนบีปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เดินทางไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์ต้องมีมะห์รอมใครว่านบีเอ้ามีอุลามะว่าเฮ้ยนบีว่านบีแม่ไปยกหลักฐานภรรยานบีเคยเดินทางไปทําฮัจญ์หลังจากนบีตายแล้วหะดีษต้นนี้ไม่ได้บอกเลยว่าภรรยานบีเดินทางโดยไม่มีมะห์รอมหะดีษต้นนี้หมายความว่าซอฮาบะห์นำภรรยานบีไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์อยู่มะดีนะห์เนี่ยพาไปนั่นพูดถึงว่าซอฮาบะห์คนนี้ชื่อนี้พาไปแล้วไม่ได้ไปกัน2ต่อ2และหะดีษก็ไม่ได้บอกว่ามีมะห์รอมไปหรือไม่ไปมีเหรอภรรยานบีจะเดินทางไม่มีมะห์รอมอยู่ใกล้ชิดนบีทั้งๆนี่นบีบอกแบบนี้เพียงแต่ซอฮาบะห์บอกว่าคำสั่งให้คนคนนี้นำภรรยานบีไปทำรอไปกันเป็นขบวนและรู้ได้ยังไงว่าในขบวนไม่มีมะห์รอมตีความเอาไอ้ตีความไม่ได้ผิดเพราะเขาตีความด้วยความรู้แต่เวลาไปดูคำสั่งนบีเนี่ยไปดูคำสั่งนบีเพราะนบีบอกต้องมีมะห์รอมเอาอันนั้นเป็นเกณฑ์นั่นนี่แหละครับเวลาขัดแย้งกันนบีบอกให้ไปดูไปดูสินบีว่ายังไงซอฮาบะห์นบีว่ายังไงแล้วบอกว่าอัดดูอะไลฮาบินนาวาจิสจงยึดซุนนะห์นบีอัดดูอะไลฮาบินนาวาจิสยึดแบบเหมือนกัดฟันกรามพี่น้องดูนะเราลองเอาเชือกมากัดฟันหน้ามันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ากัดด้วยฟันกรามนบีไม่รู้จะเปรียบยังไงแล้วเปรียบแบบกัดของด้วยฟันกรามมันให้แน่นอย่างนั้นเลยแล้วนบีก็บอกว่าวะอียากุมวะมุฮดาซาติลอูมูรีขอเตือนพวกเจ้าทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องอุตริกรรมฟะอินนะกุลลาบิดอาตินทุกการอุตริกรรมดอลาละนำสู่ความหลงผิดแล้วจะแปลยังไงอีกกะฮาดิสต้นนี้บอกอย่างเงี้ยนั้นถ้าเราเดินตามนบีลองผู้หญิงมีมะห์รอมสบายแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตผมอ่ะผมเคยไปทําฮัจญ์พี่น้องรู้ไหมมีสาวๆเต็มเลยให้ผมพาไปตะวาฟผมก็พาทุกวันเลยตอนนั้นยังเรียนอยู่อายุประมาณ20มาจากไคโรนะครับปีสุดท้าย28อายุ28กำลังหนุ่มเลยก็มีพวกฮุดยาตเขาก็พาลูกสาวไปแล้วเขาก็มีความหวังก็อยากให้ลูกสาวเขาเนี่ยได้กับเราเต็มเลยตอนนั้นยังไม่เป็นโต๊ะครูเรียนยังไม่จบแต่ปีสุดท้ายเขาบอกไงรู้ไหมยูซุปเดี๋ยวพาน้องเนี่ยไปตะวาฟหน่อยนะในใจ เสร็จโกผมพาไปตะวาฟน้องๆทุกคืนเลย
จนกระทั่งน้องๆชอบตอนนั้นก็จะเพียวหน่อยไม่ได้อ้วนอย่างกับหมูอย่างเงี้ยพี่น้องพาสาวๆแล้วก็คิดดูผมยังขอดูอาเลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ผมรอดมายังไงนี่ดีฟ้าไม่พาอัลลอฮ์พาน้องๆแล้วคิดดูบาปตรงลานกะบ้างเอ้าบังลองคิดดูดิเดะจับโต๊ะบังเราก็พาเดินอย่างก็เคยเห็นบางูกินหางอ่ะเคยไหมที่เขาต่อหลังกันน่ะเดะมากัน3คนไอ้คนนึงจับแขน2ข้างอีกคนนึงจับข้างหลังเราก็นี่เลยแม่ใจไม่ได้อยู่กับตัวแล้ว3คนนี้กูจะเลือกใครวะเนี่ยคิดเรื่องไม่ดีแล้วดะออไม่มีแล้วดะออไม่ดีเดินไปอาหรับมาข้างหลังพวกดันพัวป๊าบชนหลังเหนื่อยเลยเริ่มหอบแล้วอัลลอฮ์เฮ้ยแล้วเราก็ไม่เคยแต่งงานไม่รู้เป็นยังไงตัวเนี่ยวิววิววิวเจ็ดรอบอัลลอฮ์อยากจะเอาสักสิบรอบดีอัลลอฮ์ให้เจ็ดคิดดูตอวาบเจ็ดรอบสามเร็วแม่มีสักสิบก็ดีไม่เป็นไรเจ็ดก็เจ็ดเจ็ดปั๊บเราก็ทำตัวเป็นคนดีแต่ในใจเนี่ยเรายังหนุ่มอ่ะแล้วไหนอ่ะไหนปลอดภัยตรงไหนปลอดภัยตรงไหนใช่ไหมบางสมานผู้ชายก็คือผู้ชายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเด็กนั่นคิดอะไรถ้ามันคิดเหมือนกับเราล่ะเออหล่ออยู่ใกล้บังซุปอบอุ่นเกิดอะไรขึ้นลองนึกดูฉะนั้นนี่ไงนบีถึงเตือนว่าไปต้องมีมะห์รอมเราพาเขาไปเขาควงป๋าเขาจบแล้วเราไม่คิดอะไรมากด้วยตะวาฟเสร็จก็กลับเอาตามที่นบีบอกปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ทุกเรื่องมีปัญหากลับไปดูนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยผ่านอุลามะอุลามะมีเยอะบนโลกใบนี้เราก็ไปอ่านตำราของอุลามะอุลามะคนนี้สมมุติอุลามะคนนี้บอกกระทบผู้หญิงเสียน้ำละหมาดอุลามะอีกคนนึงบอกว่ากระทบผู้หญิงไม่เสียน้ำละหมาดเราก็ไปดูที่ท่านครูอธิบายอ๋อกระทบผู้หญิงไม่เสียน้ำละหมาดเพราะเราไม่ได้มีอารมณ์อ้าวมีหลักฐานไหมอ๋อท่านหญิงไอชาเคยกระทบนบีอ่าก็จบแต่ถ้ากระทบแล้ววิววิวไอ้อย่างนี้เสียไหมอาจารย์มูซาเวลาวิวอย่างนี้ไม่ต้องถามแล้วเสียเถอะแต่ที่นี่เราอาบน้ำละหมาดโหนรถเมย์โยกกันไปกับโยกกันมาโดนกันป้าบนี่เราไม่ได้เจตนาแต่ไม่ใช่ค่อยๆป้าบจับมืออีเดะนี่อย่างนี้เสียไหมไม่ต้องบอกเสียน้ำละหมาดหรอกบาปตั้งแต่แรกจับผู้หญิงบาปไหมถ้าเจตนาที่แต่งงานกับเราได้บาปแล้วจับไหมจับนางบารายก็ยอมบาปก็จบนี่เราคุยเรื่องอาบน้ำละหมาดฉะนั้นเราก็ดูสิเรากระทบไม่ได้เสียน้ำละหมาดแต่มีบางคนเอาไงรู้ไหมไปอยู่มักกะเนี่ยไม่ได้เอาสูตรอะไรมาอยู่มัซฮับชาฟิอีพี่น้องดูนะอยู่มัซฮับชาฟิอีเวลาจะลงไปตะวาฟแซะสอนว่าไงอ้าวพวกเราเนียดออกดูลาอิหม่ามชาฟีอิหม่ามชาฟีตายตั้งกี่ร้อยปีอิหม่ามชาฟีรู้ลาตรงไหนเขียนใบลาที่ไหนอ้าวพวกเราตั้งใจเนียดโหนดูดิดูสอนน่ะสอนให้ลูกญะมาอ์ทั้งหมดที่ไปทำอุมเราะห์เนียดออกจากมัซฮับชาฟีอีแล้วเนียดไปเข้าอิหม่ามชะฮานะฟีก่อนดูเขาสอนแล้วอิหม่ามชาฟีรับสมัครตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะของมัซฮับฮานาฟีเนี่ยกระทบผู้หญิงไม่เสียน้ำละหมาดก็เลยแนะฮุจญาตว่าให้ลาออกจากอิหม่ามชาฟีผมยังถามเลยอิหม่ามชาฟีรับพวกคุณเมื่อไหร่คุณเนี่ยไปบอกเองอยู่มัซฮับชาฟีอยู่ดีๆคุณลาออกเดี๋ยวเวลาลาออกคุณเอาเข้านี่มันโรงเรียนไหนเนี่ยอาจารย์มูซาเปิดโรงเรียนมีวันหนึ่งเด็กมาสมัครเข้าโรงเรียนอาจารย์มูซาวันๆนึงเดี๋ยวลาออกเดี๋ยวมาเข้ารับไหมรัฐธรรมแบบนี้ถ้าอิหม่ามชาฟีรู้อิหม่ามชาฟีจะรับเหรอ
แหมเวลาที่จะตะวาฟมึงลาออกจากกูเลยนะก็นี่ไงพี่น้องเรียนตำราแบบนี้มันใช้ไม่ได้นึกๆอยากจะเข้ามัซฮับชาฟิอีเข้านึกจะออกก็ออกแล้วออกก็เนียดในใจด้วยนะอิหม่ามชาฟิอีอัลลอฮ์เหรอจะได้รู้ในใจอิหม่ามชาฟิอีตายอยู่อียิปต์ฝังอยู่ที่ตำบลชาฟิอีเราอยู่มักกะฮ์อิหม่ามชาฟิอีรู้ไงว่าเราเนียดอะไรนี่แหละพี่น้องเพราะไม่เอาสูตรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนึกอยากจะลาออกก็ลาเพื่ออะไรเพราะว่ามัซฮับชาฟิอีกระทบผู้หญิงเพราะในลานตะวาฟถ้าใครเคยไปทำฮัจญ์อุมเราะห์มันจะมีผู้หญิงบางกลุ่มเขาไม่ใส่ถุงเท้าเดินๆเดี๋ยวก็ชนเท้ากันเดินๆเดี๋ยวก็โดนมือกันเพราะมันมีพวกโดยเฉพาะคนผิวดำพวกนี้เนี่ยเขาไม่ใส่ถุงเท้าเขาเดินตะวาฟเขาไม่ใส่เขาเท้าเฉยๆเลยแล้วก็มือทนโทนเลยเดี๋ยวมันกระโดนกันอ้าวก็เลยทำไงเนียดออกจากมัซฮับชาฟีอีไปสู่ฮานาฟีก่อนแล้วอิหม่ามชาฟีฮานาฟีเปิดรับเหรอแม่ทำเยอะก็ไปโรงเรียนนั่นโรงเรียนนี่นี่แหละพี่น้องถ้าไม่เรียนตามฟังศาสนาพี่น้องจำให้ดีนะฟังศาสนาถึงจะเรื่องเก่าก็ต้องฟังเพื่อความแน่นหัวใจเรามันจะแข็งยังไงอะน้ำหยดลงหินยังก่อนเราฟังศาสนาบ่อยมันจะซึมอยู่ในหัวใจถ้าฟังแบบผิวเดี๋ยวไม่ช้าก็หน้าได้หมดแล้วอย่าว่าการนี่คือมาตรฐานอีกกลุ่มหนึ่งนั้นนบีบอกแล้วให้กลับไปหาต้นฉบับคือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นวันนี้พี่น้องเราจะเห็นโต๊ะครูเยอะแยะใครจะตอบปัญหายังไงก็ได้ตามตำราอะไรไม่มีปัญหาหรอกครับตอบไปเถอะครับแต่ถ้ารู้ของนบีแล้วไม่ยอมตอบนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าอัลกุดอตุซาลาสะตุนผู้ตัดสินคดีความคนตอบปัญหาศาสนามี3กลุ่มวาฮิดุนฟินญันนะกลุ่มหนึ่งจะได้เป็นคนเข้าสวรรค์พวกโต๊ะครูคนที่เข้าคืออะไรรู้ความจริงตอบความจริงรู้ยังไงตอบอย่างนั้นนบีบอกฟินยันนะโต๊ะกอดีคนนี้หรือคนที่ตอบปัญหาศาสนาได้เข้าสวรรค์แล้วนบีบอกว่าอะไรอีก2กลุ่มฟินนาดเข้านรกกลุ่มไหนกลุ่มที่ตอบปัญหาตัดสินคดีความรู้ว่านบีว่าอย่างนี้รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แต่ไม่ยอมบอกสิ่งตรงกันข้ามเพื่อเอาใจนบีบอกฟินนาอีกกลุ่มหนึ่งไม่รู้แต่ริตอบไม่รู้แต่ตอบแบบไม่รู้นบีบอกพวกนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นก็ระวังพี่น้องจำให้ดีนะครับการพูดออกสื่อเนี่ยมันคือหลักฐานผมพูดให้พี่น้องฟังมันไม่พอหรอกมันมีสื่อมันไปทั่วโลกถ้าของเทียมผมไม่พูดหรอกผมมีหะดีษนี่มีหะดีษไม่ใช่เข้าฌานนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดผมเตรียมการมาสอนพี่น้องนี่หะดีษต้นที่1นี่กุรอานต้นที่2นี่กุรอานต้นที่3และนี่กุรอานนี่หะดีษต้นที่4อันนี้กุรอานต้นที่5ไม่ใช่นึกอยู่เฉยๆก็เอามาเอามันไม่ใช่หะดีษบอกนั่นให้พี่น้องรู้เลยนะครับโต๊ะครูก็คือโต๊ะครูแล้วนบียังบอกอ่ะจำไม่ดี3อย่างคนตัดสินคดีความนบีบอกมี3พวกที่1รู้ความจริงตอบความจริงกลุ่มที่2รู้ความจริงแต่ไม่ยอมบอกคนจบอัสฮัดจบมะดีนะห์พี่น้องรู้หมดแหละเพราะอ่านหะดีษมาด้วยกันเพียงแต่จะกล้าบอกหรือเปล่าเพราะถ้าบอกก็ไม่ได้ขึ้นคุตุบะห์ผมโดนมาแล้วผมบอกนบีทำกุรบานไม่เคยเชือดควายดูดิไม่ให้ผมขึ้นคุตุบะห์เลยแล้วผมก็ไม่ได้ขึ้นเลยแต่การรอคอยของผมวันนั้น20ปี
พี่น้องจำให้ดีนะครับผมไม่เคยขึ้นคุตบะที่สุเรานั้นอีกเลยแค่บอกว่านบีไม่ได้ทำกุรบานควายนบีทำกุรบานอูฐวัวแพะแกะนบีทำแบบนี้นบีไม่เคยทำควายแต่มีอุลามะบอกทำควายได้ผมบอกนบีไม่ทำบนมิมบัตหลักลงจากมาวันนั้นเขาก็ไม่เอาผ้ามาให้ผมอีกเลยไม่เลยผมก็ไปนั่งที่ละหมาดวันศุกร์เอ้ยผ้าไปตรงนู้นไปหาใครวะเนี่ยเราก็นั่งสองศุกร์ผมรู้แล้วเขาไม่ต้อนรับผมแล้วมัสยิดนี้ผมไม่เหมาะสมกับเขาแล้วและเขาคงไม่ต้อนรับผมอีกแล้วแหละผมก็จากมาเลยผมก็มุ่งหน้าเข้ากรุงผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงป๋าผมไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยผมเดินหน้าขอตอนหรอกูเป็นคณะใหม่นี่ถูกหรือเปล่าเนี่ยกูไม่น่าตอบเรื่องควายเลยนั่งคิดควายแท้ๆควายแท้ๆสักไม่ได้ขึ้นคุตบะอีกเลย20ปีผมจบมา23ปีผมจำตั้งแต่วันนั้น20ปีถึงทั้งวันนี้ผมมีสุเราแล้วผมมีโรงเรียนแล้วผมมีนักเรียนแล้วผมมีลูกศิษย์แล้วผมมีสถานีหลังจากวันนั้นการรอคอยวะบัชชิริสซอบิรินตอนนี้ผมจะขึ้นคุตบะสุกไหนก็ได้ถ้าผมอยากจะขึ้นผมไม่อยากขึ้นก็ได้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้บ่าวรอคอยผมไม่มีสุเราจะอยู่แล้วกูจะตายที่ไหนวันนี้แต่วันนี้ผมไม่สนเรื่องตายใครไม่ฝังผมใกล้มันเน่าไปดิแต่ตอนนี้มีสุเราแล้วมีนักเรียนแล้วปีหน้าผมจะมีนักเรียน120คนปี67นี้ผมจะมีนักเรียน120คนปี68ผมจะมีนักเรียน180คนผมตั้งลิมิตไว้200อินชาอัลลอฮ์ตอนนี้ผมมีนักเรียน70คนเปิดมาได้1ปีนะครับและตอนนี้ผมเปิดรับสมัครเด็กแค่50คนคนมาสมัคร100คนต้องถูกตัดสิทธิ์ไปอีก50เด็กที่จะเข้าเรียนโรงเรียนที่ผมสอนได้แค่50หรือ51คนเท่านั้นตอนนี้เต็มแล้วแล้วการเข้าโรงเรียนที่ผมสอนต้องอ่านซูเราะห์ตาบา30อายะห์ให้ได้แล้วเขียนฟาติฮะห์อีก1ต้นถึงจะเข้าโรงเรียนนี้ได้ไม่ใช่นึกอยากจะเข้าก็เข้านะครับเข้าไม่ได้เพราะผมอยากให้ลูกพี่น้องได้ดีผมยอมทุ่มเทนั้นวันนี้สิ่งที่ผมเคยเจอเล่าให้พี่น้องอดทนควายเองอาซันไม่ได้ขึ้นคุตบะห์เลยบางยีสมานแล้วช้ำใจบางยีสมานไปนั่งเนี่ยนั่งหน้าที่ตรงมิมบัตไอคนที่ถือไมตุกะมันเอาผ้าไปโยนอีกคนนึงอ้าวสุกนี้กูก็ไม่ได้ขึ้นสุกต่อมาไม่ได้ขึ้นอีกรู้แล้วซุปต้องจากแล้วดีนะอ่านประวัตินบีถ้าไม่มีประวัตินบีคำใจนะงานนบี20นบี13ปีที่นครมักกะยังต้องจากมักกะบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่มะดีนาห์ภูมิใจเข้าข้างตัวเองเฮ้ยนบียังไปเลยทำไมคนอย่างนบียังไปมะดีนาห์ซุปจะไปไม่ได้หรือผมก็จากเรามีนบีเป็นเครื่องอุ่นใจนบีเป็นคนดีที่สุดอะไรที่สุดประกาศศาสนาอัลลอฮ์องค์เดียว13ปีมันตามฆ่านบียังต้องหนีไปยันมักกะหนีไปมันก็ตามไปฆ่าจนกระทั่งแอบอย่างนั้นแอบอย่างนี้เข้าไปอยู่อะไรอ่ะในยะบัลซูรไปแอบแม่มันเอาหินขว้างเข้าไปอีกดูนบีหนีแบบหัวสุกหัวสุดเลยมันตามข้านบีแค่บอกอัลลอฮ์อันเดียวแล้วผมควายไม่ได้ขึ้นคุตบะห์เขายังไม่ได้ฆ่าผมเลยช่างมันเถอะ
ผมก็จากไปไม่มีอะไรก็อัลฮัมดุลิลละห์การรอคอยผมไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์จะตอบยังไงตอนนี้อัลลอฮ์ตอบแทนด้วยให้มีซูเราะห์ของตัวเองประกาศซุนนะห์ได้อย่างชัดเจนไม่ต้องไปยุ่งอะไรใครเลยพูดซุนนะห์นบีได้ปัง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 เพราะมีซูเราะห์แล้วมีคนละหมาดมีนักเรียนชื่นใจแล้วแต่ไม่ใช่ต้องการจะไปรบกับใครหรือท้าทายกับใครแต่จะเอาคำสอนของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปบอกให้ถึงทุกคนเพื่อเราจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับนั่นนี่แหละเดินตามนบีปลอดภัยปลอดภัยอาจารย์ฉันมีควายมีควาย10ตัวอยากจะเชือดควายทำกุรบานได้ไหมโอ้มีตำราควายเป็นบาฮาเอ็มเป็นปศุสัตว์ทำกุรบานได้ไปดูอีกกลุ่มนึงในหนังสือเหมือนกันตำรานกพิราบก็ทำกุรบานได้เอาทำไงอาจารย์มูซาลองบอกผมดิถ้าไม่เอานบีเป็นตัวตั้งนะกลุ่มนี้บอกควายได้อีกกลุ่มนึงบอกควายไม่ได้อีกคนนึงมาหนักไก่เดี๋ยวต่อไปผมจะเชือดกวางฮาซันอาจารย์ตกลงนี่กุรบานเอาอะไรเป็นมาตรฐานเอาตอบสิเอาเป็นอะไรอ่ะเป็นปศุสัตว์ฮาซันเลี้ยงนกกระจอกเทศฝูงหนึ่งฮาซันต่อไปนี้เชือดนกกระจอกเทศทำกุรบานเห็นไหมไอ้กลุ่มนี้เลี้ยงนกพิราบเต็มเลยโอ้ยแม่มีทัศนะอุ้ยทัศนะบอกนกพิราบได้ไปเชือดนกข้าพเจ้าทำกุรบานนกพิราบมีตำรานกพิราบก็ได้ไก่ก็ได้เป็ดก็ได้แล้วตกลงเถียงมาล่ะว่าละไอ้กลุ่มควายบอกเฮ้ยนกพิราบไม่ได้ได้แค่ควายก็เถียงกันอีกเอาอะไรเป็นตัดสินหะดีษนบีนบีเชือดอูฐไหมเชือดนบีเชือดแพะไหมเชือดเชือดวัวไหมเชือดเชือดแกะไหมเชือดนี่นบีทำแบบนี้แล้วก็บ้านเรามีวัวไหมมีวัวจะเชือดควายจะเอายังไงวัวก็มีอาจารย์แล้วฉันไม่มีตังค์ซื้อวัวก็ขายควายเอาตังค์ขายควายไปซื้อวัวมาเชือดเพื่อจะได้ตรงนบีแต่นี่ไม่ยอมขายควายจะเชือดควายควายก็แพงนะตัวละ 30,000 40,000-50,000 ก็ขายควายไปสักตัวนึงได้ตังมาก็ไปซื้อวัวเพื่อจะได้เชือดกุรบานตรงกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมYou understand? You understand? สาวสาว You understand? Yes. Alhamdulillah. นั้นวันนี้เรื่องของศาสนาแบบง่ายๆเลยจะยากอะไรอ่ะก็บอกแล้วจานเลี้ยงควายก็ขายควายไปซื้อวัวก็เชื่อตรงนบีแต่ถ้าเราบอกควายได้เดี๋ยวอีกกลุ่มนึงบอกนกพิราบได้ตอบไงท่านครูอาจารย์มูซาอาจารย์มูซาบอกเอาแหละควายได้เดี๋ยวอีกคนหนึ่งในตำอาจารย์นกพิราบได้ไหมเฮ้ยไม่มีในสารระบบอ่ะนี่ในหนังสือมีเลยครับไปตรวจได้เลยครับใครที่อ่านออกไปพิมพ์ในนี่เลยเรื่องกุรบานสัตว์ที่ทำกุรบานมันมีมันโกหกกันไม่ได้ในอินเทอร์เน็ตมันบอกหมดเลยอยู่ในหนังสือเล่มอะไรหน้าที่เท่าไรเขาบอกหมดแม้กระทั่งนกพิราบอ้าวเลยทำไงแม่บ้านนี้เลี้ยงไก่แจ้เว้ยหน้ากุรบานทำไงดีวะเนี่ยครูเนี่ยกุรบานผมไม่มีวัวไม่มีควายไม่มีแพะไม่มีแกะแพะก็ตัวละ5,000-6,000ขอเชือดไก่แจ้ใช่ไหมไอ้แจ้ฉันเนี่ยไอ้แจ้ฉันเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไม่มีบอกเวลาเราไปบอกอ้าวแล้วควายมีบอกเริ่มได้ละตำราเหมือนกันฉะนั้นเวลาสรุปนบีบอกอะไรกุ้มบีซุนนาทีกลับมาหาฉันกลับมาดูฉันว่าฉันเชือดอะไรควายได้ไหมเอาใครว่าได้ก็บอกว่าได้ใครบอกนกพิราบได้ก็ได้แต่นบีเชือดไหมล่ะนั่นมันอยู่ตรงนั้นฉะนั้นซุนนะห์นบีบอกหมดแล้วนะครับอ่านหะดีษให้ฟังเลยหะดีษต้นเมื่อกี้อ้าวลืมเปิดอ้าวไม่ใช่นี่หะดีษต้นสุดท้ายทำไมนบีถึงบอกว่าอุมมะห์นบีแบ่งเป็น73อ้าวนี่ก็อุมมะห์นบีนบีเตือนไว้แล้วก่อนนบีจะตายนบีบอกว่าไงอิฟตารอกะติลยะฮูดุอะลาอิฮดาวะซะบอีนฟิรกะจิว
แบ่งเป็น71จำพวกพี่น้องรู้ไหมยิวนี่คือกลุ่มชนที่อยู่ในยุคของนบีมูซาคนที่ศรัทธาก่อนนบีมูซาเดินตามที่นบีมูซาบอกพวกนั้นรอดส่วนยิวที่ดัดแปลงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นพวกนี้ไม่รอดฉะนั้นนบีบอกยิวเนี่ยแบ่งเป็น71รอดพวกเดียวอีก70ไม่รอดแล้วก็อะไรอีกวัฟตารอกตินนาซารออลิสอะไรอะลัสนาไตนีวะซับอีนฟิรกอนาซารอคนที่เกิดในยุคของนบีอีซาแล้วเดินตามนบีอีซา72รอดพวกเดียวอีก71ไม่รอดนี่นบีบอกถ้านบีมูซาเนี่ยเขาเรียกยุคของยาฮูดียุคของนบีอีซาเรียกว่านาซอรอทั้งหมดนี้เรียกว่าอะห์ลุลกิตาบมีคัมภีร์เหมือนกันแล้วนบีบอกไงวาซาตัฟตาริกูนบีใช้คำว่าซาซีนซาในภาษาอาหรับวาซาตัฟตาริกูฮาซิฮิลอุมมะอะลาซาลาซินวะซะบะอีนาฟิรกะต่อไปนบีบอกให้ซอฮาบะห์รู้เลยต่อไปอุมมะห์ฉันนี่นะนี่ที่เป็นอุมมะห์ฉันเนี่ยยันวันกิยามะห์แหละจะแบ่งออกเป็น73พวกกุลลุฮาฟินนาร์ทั้งหมดเนี่ยได้เข้านรกแน่ๆแต่คำว่าเข้านรกเนี่ยอยู่นานหรือไม่นานแต่ว่าเข้าแน่อิลลาวาฮิดาตันยกไว้อันเดียวเห็นไหมนบีบอกอุมมะห์ฉันนี่แล้วเราเป็นอุมมะห์นบีหรือเปล่าเป็นแล้วพวกไหนรอดล่ะนบีบอกรอดพวกหนึ่งกอลูซอฮาบะห์ก็ถามขึ้นว่ามันเฮียใครที่รอดที่นบีบอกนบีตอบแบบภาพกว้างเลยมันกานาอะลามิสลิมาอะนาอะไลฮิวะอัสฮาบีนบีบอกไงคนที่ปฏิบัติเหมือนฉันและซอฮาบะห์ของฉันนี่นบีบอกอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้เวลาเราทำเรื่องศาสนาถามติดตามใครถ้าตามนบีรอดตามซอฮาบะห์รอดแต่ถ้านบีก็ไม่มีซอฮาบะห์ก็ไม่มีตามหลวงพี่รอดไหมบังตามหลวงพี่ไม่รอดให้ตามนบีตามซอฮาบะห์ไม่ใช่ตามหลวงพี่เวลาบอกอย่างเงี้ยแม่ยูซุฟในปากมันร้ายอุ้ยผมถูกด่าจนชินแล้วไอ้เด็กเมื่อวันซื้อว่าแม่มันทำอาเลมงั้นโต๊ะครูที่เขาเอาแก่ๆก็ตกนรกหมดแล้วสิประโยคนี้ประโยคเด็ดเขาเลยพี่น้องจะไปดีประโยคเด็ดหมัดเด็ดเลยงั้นโต๊ะครูก็ลงนรกหมดเลยโอ้เอาใจหมัดนี่ละต่อยผมแต่ต่อยไปเถอะไม่ถูกเหมือนกันจำไว้ดีนะเรื่องที่น่าเสียใจเวลาใครว่าเราอย่างสมมุติว่ามีคนว่าอาจารย์มูซาดีกว่ามีคนว่าอาจารย์มูซาไม่ดีอย่างนั้นอาจารย์มูซาไม่เคยได้ยินเลยแต่ผมนี่กลับได้ยินอาจารย์มูซามีคนว่าอาจารย์มูซาคนที่น่ารังเกียจที่สุดคือผมนี่อาจารย์มูซากำลังกินข้าวอยู่ดีๆเลยคนด่าเต็มเลยอาจารย์มูซาไม่ได้ยินก็มีความสุขแต่อาจารย์มูซามาเสียใจตอนอาจารย์มูซามีคนว่าอาจารย์มูซาเอาแล้วเห็นไหมอุลามะท่านหนึ่งบอกไงมีคนมาบอกเขาว่าเนี่ยท่านครูมีคนว่าท่านครูครูคนนี้ตอบไหมพวกคุณเนี่ยรู้ไหมมีคนเอาลูกธนูเนี่ยยิงฉันไม่มีใครยิงถูกเลยแต่คุณน่ะกลับไปเอาลูกธนูอันนี้มาเสียบหัวใจฉันลองดิคนด่าเราอ่ะหมื่นคนแต่เราไม่ได้ยินเนี่ยเสียใจไหมครัวซันเราก็นั่งกินข้าวสบายแต่ลองผมไปบอกครัวซันมีคนบอกครัวซันน่ะตูดปอดเป็นปริโอใครว่ากูวะทั้งๆที่เป็นจริงฮะนั่นแหละผมเนี่ยเอาลูกศรไปทิ่มหัวใจครัวซะทั้งๆที่ไอ้พวกเนี่ยยิงก็คนนินทาแต่เราไม่ได้ยินมันก็ไม่เหมือนไม่มีค่าอะไรเลยนะครับฉะนั้นให้รู้นะนบีบอกแล้วอุมมะห์นบีแบ่งเป็น73รอดพวกเดียวพวกไหนพวกที่ตามนบีก็ถามนี่อาจารย์ครูฮะซัน
ตามนบีหรือเปล่าตามครับนบีทำ3วัน7วันหรือเปล่าไม่ได้ทำอ้าวแล้วครัวซันตามใครตามบังยีครับเริ่มไปแล้วเริ่มเขวแล้วเมื่อตามแล้วไม่พอไปเอากุรอานเอาอะกุดูอาอะไรมารวมเต็มเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยของอิสลามพี่น้องจำให้ดีนะนบีทำยังไงทำแค่นั้นนบีทำแค่ไหนแค่นั้นแหละสุดยอดแล้วไม่ต้องเกินหรอกครับมีบางคนบอกว่าอะไรนี่ไงซอฮาบะละหมาด20รอกอะฮ์นบีไม่ได้บาละหมาด20ดูจะเอาตัวเองไปเปรียบกับซอฮาบะซอฮาบะเป็นใครอ่ะเป็นคนที่นบีรับรองแล้วตัวเองทำบิดอะฮ์แล้วไปเอาของตัวเองเปรียบเทียบกับซอฮาบะถูกไหมบังอุไซนีเราเป็นใครที่คิดค้นเรื่องศาสนาขึ้นมาแล้วเอาของเราทำขึ้นมาไปเปรียบกับของซอฮาบะคุณเปรียบยังไงซอฮาบะเขาสูงส่งเรานี่มันต่ำต้อยเอาการกระทำที่เป็นอุตริกรรมไปเปรียบเทียบกับของซอฮาบะแล้วบอกว่านั่นไงซอฮาบะยังทำแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้นี่น่ากลัวนะครับน่ากลัวนี่คนชอบยกแบบนั้นนั้นต้องระวังพอยังดูทำท่าจะเมื่อยขนมไม่มาส่งเลยนะเมื่อยไหมเนี่ยนะครับอ่ะวันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับขอดุอาให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงขอดุอาต่อรอดนะครับยามุกอลิบันกุลูบซับบิดกอนบีอาลาดีนิกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจของฉันมั่นคงกับศาสนาด้วยเถอะรับบานาลาตูซิกูลูบานาบะดาอิสฮะไดตานาวะฮับลานามิลลาดุงกะรอมาอินนะกะอันตันวะฮับโอ้อัลลอฮ์อย่าให้หัวใจของฉันเอ็นเอียงหันเหไปทางไหนเลยหลังจากได้รับทางนำแล้วรับบานาลาตูซิกูลูบานาบะดาอิสฮะไดตานาวะฮับลานามิลลาดุงกะรอมาอินนะกะอันตันวะฮับอ่านทุกวันนะผมอ่านทุกวันรับบานาตรงนี้เพราะกลัวเพราะผมเคยเห็นโต๊ะครูบางคนตอนหนุ่มๆเปียงเปียงเวลาแก่กลับลำอัลลอฮ์นะอูซุบิลลาห์ผมก็กลัวเหมือนกันกลัวนะสอนให้ทุกคนว่านี่นบีเผลอประเดี๋ยวเดียวเวลาอายุเยอะหน่อยไปแล้วดออแล้วตอนก่อนสอนว่าละหมาดคนตายยกเลยนะละหมาดคนตายยกเลยนะเวลาแก่หน่อยยืนดออแล้วฟาติฮากับเขาด้วยนี่ขอดุอาเลยพี่น้องอย่าทะนงตนว่าเราแน่ซุนนะห์นบีผมไม่เคยนะผมขอดุอาเลยอัลลอฮ์อย่าทดสอบบ่าวนะให้ทดกลัวเวลาแก่ๆแล้วพลิกแก่ๆแล้วเปลี่ยนใช่มั้ยน่ากลัวมั้ยตอนก่อนสอนละหมาดคนตายยกพวกเราก็ยกกันนี่แต่เวลาตอนนี้ท่านครูดออแล้วอัลฟาติฮะแล้วจะไปทางไหนไงจะไปทางไหนผมไม่รู้นะทุกคนดีหมดแหละแต่โต๊ะครูคนหนึ่งในสายตาของผมเพราะผมไม่รู้ว่าเขาดีขนาดไหนแต่ผมยังมองเขาเป็นฮีโร่อาจารย์ฟาริดฟินดี้รอฮิมาฮุลลอฮ์ผมก็เป็นโต๊ะครูนะผมจบเหมือนกันแต่ผมในสายตาผมทุกคนน่ะดีหมดแหละแต่สำหรับผมคนเดียวผมมองว่าโต๊ะครูคนนี้ยืนหยัดวันที่ผมรู้จักทั้งผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์หรอกผมรู้จักผู้ชายคนนี้ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันตายเขายืนวันนั้นเขาตอบยังไงวันตายเขาก็ตอบแบบนั้นเขามั่นคงมากขออัลเลาะห์เมตตานะครับนั่นชื่ออาจารย์ฟาริดฟินดีผมไม่รู้จักหรอกครับว่าเป็นแบบสนิทอะไรเปล่าแค่รู้จักเคยบรรยายเวทีเดียวกันเนี่ยฉะนั้นตำรับตำราของเขามันจึงถูกถ่ายทอดในเฟซเขียนตำราไว้เยอะนะครับคนแบบนี้ น่าขอดุอาให้น่าขอดุอาให้นะครับอาจารย์ฟาริดตอบปัญหากับผมไม่ตรงกันอาจารย์ฟาริดบอกกระทบอวัยวะเพศไม่เสียน้ำละมาผมตอบว่าเสียอยู่เวทีเดียวกันด้วยผมไม่สน
ก็ผมบอกหะดีษว่าไม่เสียไอ้กระทบอวัยวะเพศเสียผมก็ยืนยันว่าเสียอาจารย์ฟาริดบอกไม่เสียก็ไม่เสียเขาบอกไม่เสียมีอยู่วันนึงผมจำไม่ได้ว่าใครถามผมที่บ้านโตฟ้าผมบรรยายคู่กันมีคนถามว่าอาจารย์ขอถามอาจารย์ยูซุฟเลยว่ากระทบอวัยวะเพศเสียไหมมีเทพผมตอบเลยต้นอาจารย์ฟาริดเสียครับผมเลือกเสียแล้วผมก็อ่านหะดีษให้ฟังด้วยหะดีษของอบีฮุรอยเราะห์มันมัสซาซะกะรอฮูฟะศ็อลละมันมัสซาซะกะรอฮูฟะลายุศ็อลลิฮัตตายะตะวัดดะใครกระทบอวัยวะเพศนะครับฟะลายุศ็อลลิอย่าละหมาดฮัตตายะตะวัดดะหะดีษหะดีษซอฮีฮ์ผมก็ยืนยันต่อหน้าอาจารย์ฟาริดอาจารย์ฟาริดก็ตอบไม่ตรงกับผมเรื่องตอบไม่ตรงมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ผมนี่ชอบเขาตรงว่าเขายืนยันเพราะมันมีหะดีษเรื่องกระทบไม่เสียมีอีกต้นหนึ่งหะดีษของต้นต้นนี่เป็นคนอีสานถ้าแบบบ้านเราอ่ะนู่นคนชนบทนู่นเข้ามาในเมืองมาหานบีแล้วถามนบีว่ากระทบอวัยวะเพศเนี่ยเสียไหมนบีบอกว่าฮิยาบิดอาตุมมินกามันก็เหมือนอวัยวะทั่วไปนี่คำตอบของนบีกับต้นก็ไม่ว่าอะไรหะดีษต้นนั้นแต่ผมได้อ่านวิเคราะห์แล้วต้นเข้าอิสลามก่อนอบีฮุรอยเราะห์3ปีอบีฮุรอยเราะห์เข้าอิสลามทีหลังต้น3ปีแล้วอบีฮุรอยเราะห์นี่สนิทสนมอยู่กับนบีแต่ต้นมาแล้วก็จากไปแต่เราก็ไม่ได้ตำหนิเรื่องทัศนะในเมื่ออาจารย์ฟาริดเขาเลือกอย่างนั้นก็โอเคผมก็ตอบต่อหน้าเขาว่าบ้านโตฟ้าเลยผมเลือกที่จะวักมันมัสซาซะกะรอฮูฟะลาอยู่ซอลลิฮัตตายะตะวัดดะยังไงก็เสียใครกระทบอวัยวะเพศนี่คือผมก็ยืนยันผมก็ศึกษาแล้วยังไงก็เสียไม่ใช่ไม่ศึกษาหะดีษต้นว่าไม่เสียนะอ่านแล้วก็อ่านบทวิเคราะห์แต่หลังจากอ่านแล้วผมเลือกเสียก็ตอบกับทุกคนว่าเสียมีหะดีษแบบนี้แบบนี้นะอันนี้ให้เรารู้ว่าความเห็นต่างมันเกิดขึ้นได้แต่มีอะไรมารองรับป่ะล่ะอาจารย์ฟาริดถือหะดีษต้นนั้นผมก็มีหะดีษแล้วผมก็บอกด้วยอ่านให้ฟังด้วยมันมัสซาซากะรอฮูฟะลายุศ็อลลิฮัตตายะตะวัดดะนะครับอย่าละหมาดถ้ายังไม่ได้อาบน้ำละหมาดสำหรับคนที่กระทบอวัยวะเพศก็อันนี้ก็ชี้แจงให้ฟังเมื่อเอ่ยถึงอาจารย์ฟาริดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมทั้งที่ความเห็นไม่ตรงกันแต่ผมนิยมชมชอบท่านเพราะท่านยืนหยัดนะครับยืนหยัดและเป็นคนพูดน้อยไม่พูดจาเกะกะบรรยายอย่างเดียวผมก็เลยศึกษาประวัติแกสิว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงอยู่ว่างๆเขาไม่คุยกับใครอ่านหนังสืออ่าน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 เขียนตำราเขียนเขาไม่คุยอะไรเลอะเทอะแต่ถ้าขึ้นเวทีอยู่ข้างล่างน่ะเหมือนหงองแต่ขึ้นเวทีปังปังผมติดตามดูโอ้แน่แน่แน่คนนี้แน่นะครับอันนี้คือโต๊ะครูรุ่นหลังนะที่ยืนหยัดยันวันตายก็ขอดูอาให้อาจารย์ฟาริดอัลลอฮุมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะรฟะดะรอยะตะฮูฟิลมาดีนโออัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษอัลลอฮ์เมตตาและให้เขาได้อยู่ในสวรรค์ร่วมกับบรรดาผู้ที่ได้รับทางนำวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์